พื่อนคะมันสวยมากเลยเจ๊กไม่อยากจะคิดเลยว่าช่วงที่ซากุระมันบานแล้วมันจะสวยขนาดไหนนะเจ๊กจะพาทุกคนไปดูซากุระที่จังหวัดเกียวโตกันค่ะได้ยินเสียงเขาชักชวนให้ไปบริจาคเลือดกันปะที่โอซาก้าเราก็มีแม่น้ำชื่อโยโดกาวะแต่ว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวโยโดกาวะที่จังหวัดเกียวโตกันค่ะเราจะเริ่มนั่งรถไฟจากเคฮังมาเปลี่ยนรถไฟที่เคียวบาชิกันงั้นไปกันเลยすごいね。お、綺麗ね。え、梅。ลมแรงมากแล้วก็เจ๊กว่าวันนี้วันที่3นะคะเดือนเอ้ยไม่ใช่วันที่18นะคะเดือน3ซึ่งงานเขาเริ่มตั้งแต่วันที่26นะคะไปจนถึงกลางเดือนหน้าซึ่งเจ๊กว่าตอนนี้มาแล้วมันก็เหมือนเร็วไปโอ้สกุคิดเลยนะシタも何もないでしょ。でも、大体ロゴ桜。
พื่อนคะมันสวยมากเลยเจ๊กไม่อยากจะคิดเลยว่าช่วงที่ซากุระมันบานแล้วมันจะสวยขนาดไหนนะดูดิเก้าอี้นี้ 5,000 เยนค่ะตอนแรกก็จะบอกพี่เขาว่าเราลงไปนั่งถ่ายรูปกันดีกว่าพี่เขาอยู่จะจ่ายไหม 5,000 เยนこれは来週はすっげー人だな พี่กิงคองบอกว่าเดินเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดนะคะไม่เจอทางลงสักทีโอ้ลมแรงมากดูเปิดเถิกเปิดเถิกมันไม่ถึงทางลงสักทีเว้ยพี่กิงคองไม่ไหวแล้วนะคะโอ้ยชอโอ้ยชออันนี้นะคะถ้าใครจะมาแต่ว่าปีนี้นะคะปี2022ปีนี้ซากุระบานช้ามากเลยก็เลยแต่ว่าสวยสุดๆเลยขนาดมาตอนนี้นะคะยังบานไม่ถึงซังจูเปอร์เซ็นต์ก่อนนะไม่ถึง 30% นะคะก็ยังสวยขนาดเนี้ยเจ๊กจะบอกว่าสวนที่นี่มันกว้างมากเลยนะคะมุมถ่ายรูปเยอะมากๆมานี่ก็คือคุ้มอะได้รูปได้มุมได้กินแล้วก็เดี๋ยวจะมีของกินด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูของกินกันนะเสียดายเนาะวันนี้คุ้มไปหน่อยเราหิวข้าวเลยหิวตลอดเวลาโอ้คุดกูกูช่วยこれも美味しそうね。これも美味しそう。お、エビフライもある。わー、ラサンうどんかいな。カフェラテ欲しい。はい。できる？美味しそう。後でお盆ちょっと返していただきます。はい。申し訳ございません。はい、ありがとうございます。わー、じゃあこっちルシリー。うわー、面白いねー。銀行楽しみどこ座ろตรงนี้ที่ให้นั่งกินแบบไม่ต้องเสียตังค์นะคะเข้าตรงไหนวะเย้ไอ้กิงกองありがとう頑張りましたねไอ้กิงกองありがとうอ่ะสวัสดีว้าว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 อันนี้ก็กินอิ่มแล้วนะคะจริงๆแล้วพี่อิงคองก็เดินกลับไปซื้อยากิโซบะอีกอันนึงนะคะอันนี้ก็อิ่มแล้วก็เอาถาดไปคืนด้วยนะอันนี้นะคะเจ๊กว่าโดยรวมแล้วก็คืออาหารที่เนี่ยราคาถูกมากๆเลยมันจะประมาณ 300-500 เยนนะคะอย่างกาแฟดริปก็ราคาแค่แก้วละประมาณ 200-300 เยนอะไรเงี้ยราคามันจะเท่าๆกับราคาในซูเปอร์เลยนะคะแต่ว่ารสชาติความอร่อยนี่อร่อยอ่ะถ้ายังไงมาเที่ยวที่นี่แล้วนะคะก็เอาเสื่อมาเองเอาขนน้ำขนอะไรมาเองแต่ว่ามาซื้อของกินที่นี่ได้เลยอร่อยแล้วก็ราคาย่อมเยาด้วยเนาะนอกจากนี้แล้วที่นี่เขาก็มีห้องน้ำให้ด้วยนะคะก็สะอาดห้องน้ำผู้หญิงแยกผู้หญิงผู้ชายนะคะมีที่ล้างมือให้บริการนะคะก็คือว่าสะอาดเป็นสัดส่วนมากๆเลยกับ
ากที่โยโตกาวะที่จังหวัดเกียวโตนะคะยังไงเจ๊กว่าทุกคนมาเที่ยวจังหวัดเกียวโตช่วงเดือน4แล้วยังไงก็แวะมาที่นี่ดูนะคะซากุระเขามีหลายต้นมากๆแล้วก็เป็นทางยาวเลยเย้ดูวิดีโอนี้แล้วฝากกดไลค์ฝากกดฝากตะไคร้ให้ด้วยนะบ๊ายบายจ๊ะ